กับนักท่องเที่ยวจีนปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งนะคะของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาเยือนประเทศไทยส่วนช้อยประเทศอื่นๆก็รองๆกันไปแต่ว่าเราเสียแชมป์ค่ะเสียแชมป์ให้กับญี่ปุ่นนะฮะคุณสมนึกรงทองค่ะท่านก็คือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยนะฮะระหว่าง 24-30 มกราคมก็จะตรงกับวันหยุดราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งที่เที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็เที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็เที่ยวบินที่ทำการบินผ่านน่านฟ้าไทย ประเทศไทยเนี่ยนะทั้งสิ้นเนี่ย 21,199 เที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันคือ 3,028 เที่ยวบินก็ทำให้ปริมาณเที่ยวบินของจีนมายังไทยขยับลงมาเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ่นนะถ้าดูแล้วเนี่ยจีนไปญี่ปุ่นมีจำนวนเฉลี่ยเที่ยวบินคือ 3,899 เที่ยวบินด้วยกันแต่เราแค่ 3,028 นะคะคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่เขาต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นมากที่สุดทำให้แชมป์เก่าอย่างประเทศไทยขยับมาเป็นอันดับ2จริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆว่าเราเสียแชมป์ตั้งแต่กลางปีแล้วที่แล้วแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละทั้งปีนะฮะก็คือเราเป็นอันดับ2สำหรับจำนวนเที่ยวบินจากจีนมาไทยนะคะ 3,028 เที่ยวบินต่อวันในปีนี้ลดลงมาจากปีที่แล้วด้วยที่มีเที่ยวบินจากจีนมาไทยในช่วงตรุษจีนเนี่ย 22,015 เที่ยวบินเฉลี่ยก็คือ3,145 เที่ยวบินนะฮะต่อวันลดลงมาร้อยละ 3.71 สาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเขาเบนเข็มไปญี่ปุ่นมากที่สุดในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศคือจีนกับญี่ปุ่นคือดีขึ้นนะคะปรับตัวดีขึ้นขณะที่การเดินทางมายังประเทศไทยมันยากขึ้นนะคะก็เนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะที่ยังต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นสำหรับปริมาณเที่ยวบินภาพรวมนะคะณสนามบินหลักของไทยที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้5อันดับ1คือสนามบินสุวรรณภูมินะคะจะมีจำนวน 7,784 เที่ยวบิน2คือสนามบินดอนเมือง 5,541 เที่ยวบิน3สนามบินภูเก็ตจำนวน 2,547 เที่ยวบิน4สนามบินเชียงใหม่นะคะ 1,733 เที่ยวบินและ5คือสนามบินสมุยค่ะจำนวน611เที่ยวบินด้วยกันค่ะ